เห็นของเราได้ไหมทางนี้หรอเห็นของเราได้ดูหน้าถนนดีกว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้นะครับหันของนะครับบางแห่งยังไม่รู้ว่าเขายังสบายอยู่ในดีไหมตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ลงไปวันนี้ความขึ้นเราเอาเป็นข้าวเป็นน้ำที่อยากจะลงที่นี่หมดแล้วก็ได้ทำมอบปัจจัยให้กับพ่อกำนันเอาใช้ปฏิบัติการตรงนี้อีก 5,000 บาทเนาะแล้วก็ความขึ้นเหลือจากทางปางจะมาอีกทางเมียงป่าเป้าทางเชียงรายเชียงใหม่ก็ทยอยกันมาเพราะว่าเมื่อวานเข้าไม่ได้วันนี้ก็จะเริ่มมาก็เป็นกำลังใจให้พ่อกำนันแล้วก็ทีมงานกู้ภัยเมื่อกี้จากชลบุรีกำลังมาถึงพร้อมกันสว่างมือที่สว่างประทีปมาแล้วเมื่อกี้มอบให้กับหัวหน้า1,000เป็นค่าน้ำมันคนก็ได้โอเคก็ขอบคุณทางพ่อกำนันที่ตั้งศูนย์และการดูแลความร่วมมือจะมาเรื่อยๆก็ขอให้พวกเราช่วยกันอยู่ตรงนี้นะที่ก่อเราเกี่ยวข้องกันสมาภาพและก็ครูบาอาจารย์ที่สุดีขาวช่วยกันประชาชนมีสถานีวิทยุ28สถานี20:00ถึง16:00เราออกอากาศ28สถานีก็คุ้มแต่จังหวัดภาคเหนือฉะนั้นพวกกำนันต้องการจัดสื่อสารเอาเบอร์โทรอาตมาไปก็โทรเข้าไลน์เลยโทรเข้าในรายการเลยจะได้แจ้งว่าต้องการอะไรบ้างในท้องที่ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเอาของลงเอาทีมงานเอาของลงเป็นงานปกครองเขาคัดช่วยกันเอาของลงครับมาเอาเลี้ยงแถวนี้ก็ได้เอาเลี้ยงแถวนี้ก่อนเนาะจะบ้านที่มันจะแล้วเลี้ยงแถวนะครับยิงจีว่างนะครับด้วยกันเลี้ยงแถวไปด้วยเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยแถวช่วยลำเลียงน้ำลงก่อนครับลำเลียงน้ำเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอยู่ที่นี่อายุคนละหมู่บ้านค่ะพอดีเป็นแฟนมีแฟนอยู่ที่นี่โอ้ดีกู้ภัยสว่างนิมิตจากศรีราชาชลบุรีเนาะมาถึงแล้วน้ำเดิมแยกไว้เลยเอาองานก่อนนะเสื้อผ้าข้าวแม่บ้านขอแม่บ้านหนึ่งตำแหน่งแยกข้าวพอดีมันมีข้าวเอาข้าวมาลงตรงนี้
ขอแม่บ้านรับข้าวมาเดี๋ยวถ้าข้าวลงมาจะนี่นี่มานี่เอามาให้แม่บ้านน่ะปลากระป๋องข้าวอะไรแยกไว้ไหมแยกไว้ใกล้ๆที่แม่อยู่เนี่ยแยกใกล้ๆช่วยกันปลากระป๋องอะไรต่างๆที่เราจะใช้เอาไว้ที่นี่เลยเป็นอาหารเอาไว้ที่นี่เลยปลากระป๋อง20แพ็คปลากระป๋องนี้ความช่วยเหลือจากพี่น้องจากลำปางก็เมื่อวานนี้ที่บ้านฟ้อนบ้านสีหมวด9บ้านฟ้อนบ้านสีหมวด9และญาติโยมที่ฟังรายการสารธรรมยามค่ำที่อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยได้จัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุของจังหวัดลำปางเสื้อผ้าไว้อีกจุดหนึ่งเสื้อผ้าอีกจุดหนึ่งช่วยหน่อยเสื้อผ้าก็มีขนมกรอบกรอบก็มีขอบคุณทีมงานช่วยกันแยกหน่อยขนมก็มีปากกระป๋องเอาไว้ให้หมูเฮานี่นะปากกระป๋องเอาไว้นี่ทำกับข้าวให้เปิ่นเนาะปากกระป๋องมาใหม่อย่างไว้นี่เลยนะอำเภอเมืองพ่อกำนันบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองที่นี่จะหนักที่สุดเนาะอำเภอเมืองเนาะของเรานะแม่เนาะหนักสุดหน่ะอันนี้แม่ยังไม่ยาวเนาะไม่ยาวนี่เป็นแม่กว่าบ้านมันนี่ไม่ยาวว่าตำบลไม่ยาวอีแม่เป็นยังอยู่นี่ประธานกับประธานสติโอ้ประธานสติตำบลโอ้ตอนนี้เอาสติมูลนิธิตำบลเนาะตำบลเนาะโอ้อันนี้โดนถึงกระทบมาช่วยกันตีโดนก็คือเป็นอยู่ในเนาะไม่ได้เจ้าเขาก็บอกว่าการเนาะเป็นดูเป็นเนาะอันที่เหลือก็ช่วยกันแล้วมีคนมีโต๊ะมีอย่างช่วยกันแม่อันถ้าใครได้อย่างบอกว่ากำนันบอกกำนันมีเบอร์ของเขาละถ้าต้องการอย่างเป็นพิเศษอยู่ลำปางมีอาจารย์จัดรายการอยู่คลื่นสีขาวบอกว่าบ้านเฮานี่มันเปิดฟังจากสถานีใดแต่ว่ามันถึงเมื่อไหร่คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวิทยุกันวิทยุสถานีวิทยุมีโทรศัพท์ก่อมีโทรศัพท์ก่อมีไลน์ก่อไลน์ของมีบดีมีท่านพระอาจารย์บัญชีเขาก็แอดไลน์เดี๋ยวจะส่งลิงก์ของสถานีครับสถานีไม่หลวงต้องการยังแจ้งไปส่งไลน์ไปให้เขาต้องการนี่คือชาวบ้านที่มาจะรอดเขาเนี่ยหลวงก็ช่วยได้กันเดี๋ยวได้ที่เขาได้ฟังว่าเพิ่นเดือดร้อนแล้วก็ศูนย์ของเขาเนี่ยขาดอย่างอาจารย์ตัวนั้นขาดตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดทำไปเรื่อยๆแต่ผมไม่เปิดมีกำลังเออมาทำก็ทำที่นี่กันมีอาหารมีอย่างครับก็ทำไปโอ้ประจังไรอยู่ไหนอ
บอกเขาได้ละมาม่ามาม่าเข้าอย่างต่างๆนี่คนไหนนี่เข้าไปเลยนี่ต่อเลยต่อแถวเลยนะก็เอาไปเลยเอาไปเลยนี่เข้าคลองของพี่น้องหมู่เฮาได้มาถึงผู้ประสบภัยเนอะตอนนี้ทางปกกำนันเปิดลงพื้นที่ไปละเอาเข้าของส่วนหนึ่งเนาะขึ้นเรือมีพี่น้องประชาชนที่เปิดติดเกาะติดหมู่บ้านที่เข้าไปบ่ถึงข้าวข้าวสารครับข้าวสารเอามาเอามาโอ้ยโอ้ยนี่ละตัวนี้ละมาปองใหญ่ต้องสารข้าวนี่มาโอ้ยอันนี้เป็นประสบความลำบากขนาดนักเนื้อสถานตอนนี้กำลังเข้าพื้นที่ได้นะวันก่อนนี่เข้าบ่ได้เต้าสะพานถูกตัดขาดการคมนาคมถูกตัดขาดแต่วันนี้มาได้ละอันนี้ปลาหลวงกะปลาหลวงบ้านเป็นมาช่วยกันนี่เป็นศูนย์ของตำบลนะปลาหลวงบ้านประธานแม่บ้านตำบลป้ากันมาอยู่ที่นี่หมดนะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลแม่ยาวโดยฝ่ายปกครองและประชาชนแม่ยาวตะกี้เจอกับท่านปลัดท่านปลัดไทยอันไล่สดคือเนาะปลัดท่านปลัดก็ลงในพื้นที่มาถ้าได้กินมาม่าแล้งจะไปลืมนึกถึงคนลำปางเนาะมาม่าลำปางและล้ำกว่าเชียงรายนะมาม่าลำปางอ
ขอบคุณไอ้เบิ่มทีมงานไอ้เบิ่มเดชานิวันติน้องติ๊กเนาะวินัสนีแก้วเดียวส่งหัวจ้างลุงประนอมขับรถมาช่วยกันวันนี้ห้ามปะมุนีที่สว่างนิมิตอีลงไหนหมู่นี่ฮะน่ะมันบุญน่ะบุญสัมพันธ์น่ะลูกชลบุรีลูกลำปางมาปะกันแยกอ่ะมันน่าจะได้มานี่เดี๋ยวพอดีผมออกกับแต่แน่แต่แน่สูตรครับว่าจะไปโรงเรียนตอนนี้มันแคบแล้วล่ะโอ้ดีดีแล้วเห็นโรงเรียนน่าจะกว้างก่อนเนาะครับโรงเรียนอันนี้นี่ปกกำนันก็ว่าผมเป็นปลวกครับปลวกบ้านนี้เนาะปลวกบ้านกี่หมู่บ้านตำบลเขาตำบลนี้มีสามหมู่บ้านครับฟาดเข้าแล้วหมู่บ้านที่ตัดขาดอยู่ก็มีอยู่ล่ะเม่นมีครับผมโอ้กี่หมู่บ้านพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันคลี่คลายลงหมดแล้วครับคำไปได้ไรเนาะครับมีบางจุดยังไม่ได้แต่ใจเหลือเนาะครับโอ้พ่อผู้ใหญ่อยู่ในบ้านของผู้ใหญ่เจอก่อนบ้านผมแค่น้อยอยู่ไก่ห้างนั้นก็อยู่ตั้งนอกอ๋ออันนี้คืออ่างครับที่มันเข้ามาเนี่ยน้ำหมึกโก้ครับผมใกล้ใกล้น้ำหมึกโก้ทุกหมู่บ้านครับติดพิษน้ำหมึกโก้อะจะมีปัญหาครับเขาเคยเจอสถานการณ์ที่นักกว่านี้ก็แบบนี้เลยครับผมอันนี้ครั้งแรกเลยครับตั้งแต่ผมเกิดในวันนี้กับผมป้ากำเจริญป้ากำเจริญเนาะวันนั้นตีมันเกิดเหตุการณ์มันตกหนักก็ตกหนักฝั่งเขานี่ก็จากฝั่งทั้งพุทธทั้งพระมหาเนี่ยวันนั้นมันจังหวัดนักกับนักคือมันตกเรื่อยครับโอ้มันตกเรื่อยเลยครับเป็นวันเป็นคืนนะครับมันเข้าช่วงใดน้ำเข้าช่วงใดจะเป็นเมื่อคืนนะครับโอ้โหเจ้าบ้านติดกันเหมือนกันเจ็บนะโอเคขอบคุณครับคุณปอบผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจะกินข้าวกับเปิดนี้ก็ว่าไปกินข้างนอกฮะอันนี้มาซื้อกล้วยกะฮะตาปิวตาปิวถ้ากินนี่มันจะไม่ยกกระเป๋าหรอถ้ากินนี่มันจะยกกระเป๋าหรอเอาได้มีอย่างหรอเอากินไปกินหัวเปิ้ลนะแกงเดียวก็พอป่ะกระเดียวเขาอันนี้เฮ้ยเปิดได้นี่เดี๋ยวเขาไปกินทั้งดอกพุ่นอุ้มใจอู้ถึงกินข้าวป่ะเดี๋ยววันปลูกวันเฮือจะเข้ามาแห่มนักอยู่น่ะจ้ะตอนวันผูกนี่ตั้งเวียงปะเป้าก็เข้านะเดี๋ยวที่ท่านผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวเขียนให้อาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศในวิทยุคืนนี้ใช่อาจารย์จะประกาศคืนนี้เดี๋ยวจะส่งให้ภาพเผยแพร่ประกาศหมดเลยจุดลงรับตรงนี้ก่อนครับล่ะได้ๆอันกว่าจุดเนี่ยก็จะนี่ศูนย์ประสานงานเนาะศูนย์ประสานงานของปกครองไม่ยาวครับปกครองไม่ยาวบ้านการทุ่งหมู่ที่7บ้านการทุ่งตะบนไม่ยาวแขนแขนตัวนี้เฮ้ยอาจารย์นี่จะประกาศประเด็นนี้ถ้าอาจารย์สอนนี่ยังเข้ามาอยู่ไรนึกกินข้าวได้กะกินตั้งมาตั้งแต่โอ้เอาเจ้าหน่อยแต่มันหุ้นเลยเข้ากับนิดนึงนี่แหละนี่แหละเ
มีอย่างฝากประชาสัมพันธ์เอาส่งให้อาจารย์ด้วยเอาไปไปหน่อยไปเลยเจ้าพ่อไป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 ไ
เนี่ยคนสาระลดไหมของคนดีๆเนี่ยเจ๊เหลืองน้ำมันลดขายถึงสีขาวเสียจันทร์ทำอยู่นะ